กันต่อนะครับผมนะทําเวลาเลยนะครับนะในหน้าที่83กันต่อกับหนังสือ Say Hello 6นะครับวันนี้คุณครูก็นํามาสตรีมสดในช่องครูนันชาแนลเช่นเคยนะครับคำสั่งที่5บอกว่า read นะครับให้อ่าน and และ complete จงทําให้สมบูรณ์ทําอะไรให้สมบูรณ์ครับทํา the story นะครับก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องข้างล่างเนี่ยให้สมบูรณ์นั่นก็คือโดยการเติมคําลงไปคำที่ขอให้มาเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะครับนักเรียนคีย์เวิร์ดเนี่ยแปลเป็นไทยว่าคำไขปริศนานะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูสตรีมสดอยู่สามารถที่เขียนคอมเมนต์ทักทายกันมาได้นะครับนะทักทายสวัสดีกันก็ยังดีนะครับจะได้ทราบว่ามีท่านผู้ชมชมอยู่ด้วยนะครับก็คือคำกริยาที่จะนำมาเติมก็คือคำว่า look นะครับแปลว่าดูคำว่า watch นะครับซึ่งเป็น verb to be แปลเป็นอยู่คือgot ก็เหมือนกันนะครับนะแทน verb to be ได้นะครับแต่ส่วนมากจะแปลว่าได้รับนะครับได้รับจับถือเอา were ก็เป็น verb to be นะครับที่เป็นรูปของ past when นะครับเป็นช่อง2ของ go แปลว่าไปนะครับ came เป็นช่อง2ของ come แปลว่ามานะครับ gave เป็นช่อง2ของ give นะครับที่แปลว่าให้ was ก็เป็น verb to be เหมือนกันนะครับแปลเป็นอยู่คือ said เป็นช่อง2ของคำว่า say ที่แปลว่าพูดแปลว่าบอกนะครับappear แปลว่าปรากฏนะครับเติม ed เป็นย่อง2 were นะครับก็เป็น verb to be talk แปลว่าพูดแปลว่าคุยเพราะฉะนั้นนำคำศัพท์เหล่านี้มาเติมลงไปในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็แปลคุณครูก็เติมให้เลยแล้วก็แปลให้ด้วยนะครับนะอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่ามันหน้าจอมันมีแค่นี้นะครับคุณครูพยายามทำให้ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวย่อหน้าแรกนะครับจะศีรษะคุณครูบังเนี่ยทำให้เล็กนิดนึงนะครับแล้วเราก็คุณครูก็จะได้แปลให้ฟังนะครับนะในย่อหน้าแรกกันก่อนนะครับจะทำให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโอเคครับย่อหน้าแรกนั่นก็คือ last night นะครับเมื่อคืนที่แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโอเคนะครับก็ยังชัดอยู่นะ we night dream นะครับ we night ได้ฝันนะครับ dream that แปลว่านะครับได้ฝันว่านะครับ that เนี่ยแปลว่าว่าเลยนะลูกนะภาษาไทยเนี่ย that ตัวเดียวเนี่ยแปลว่าว่านะครับเมื่อคืนที่แล้ววินัยได้ฝันว่านะครับคุณครูวินัยจะแปลให้ทุกคำศัพท์นะแต่ว่าสำเนียงภาษาไทยนี่อาจจะไม่ตรงกับตัวอักษรทีเดียวนะเพราะคุณครูบอกแล้วว่าเรียนกับครูวินัยนี่แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้เห็นกันเลยทุกประโยคนะครับแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับบอกหลักไวยากรณ์ให้ด้วยที่เขาก็คือวินัยนะครับซอเป็นช่อง2ของ4นะครับ4ที่แปลว่าเห็นนะครับนะเป็นช่อง2เพราะเขาเล่าเหตุการณ์เป็นอดีตหมดนะครับนะเขาได้เห็น some stranger นะครับ stranger แปลว่าคนแปลกหน้านะครับนะ stranger นะได้เห็นคนแปลกหน้าบางคนนะครับ some แปลว่าบางส่วนบางคนนะครับใช้นำหน้าคำนามที่นับได้นะครับนะนับได้ก็ทั้งนับได้และนับไม่ได้นะครับตัวทีครับลูกซัมเนี่ยใช้นำหน้าคำนามทั้งนับได้และนับไม่ได้ in his backyard นะครับ backyard ก็คือสวนหลังบ้านนะครับนะ they ในที่นี่คือคนแปลกหน้านะครับ were two children คนแปลกหน้าที่เห็นนั้นเป็นเด็ก2คนนะครับนะ once คนหนึ่งนั้น was นี่คุณครูเติมให้แล้วนะครับนะนักเรียนใส่เข้าไปได้เลยนะครับOne was a boy นะครับคนหนึ่งนั้นเป็นเด็กผู้ชาย and the other แปลว่าอีกคนนะครับแล้วอีกคนหนึ่ง the other one ตัวที่ครับอีกคนหนึ่งนั้น was a girl นะครับเป็นเด็กผู้หญิง their clothes นะครับสวมเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าของเขาทั้งสองคนทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชายนั้น were bright นะครับเป็นสีสดใสนะครับ and glittery นะครับGlittery แปลว่าแวววาวนะครับนะนี่วงแหวนเยอะเลยนะครับสีสดใสและแวววาวเหลือเกินนะครับ They ในที่นี่คือเด็กทั้งสองคนนะครับ Look friendly ดูแล้วอัธยาศัยไมตรีดีนะครับนะเป็นมิตรนะครับคุณครูแปลว่าเป็นมิตรก็คืออัธยาศัยไมตรีดูเป็นมิตรนะครับนะ They talk to วินัยเด็กทั้งสองคนนั้นพูดกับวินัยนะครับในฝันนะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับบาบ้าเกี่ยวกับแดโฮมเกี่ยวกับบ้านของพวกเขาออนมานะครับทีนี้แหละบ้านของเขาอยู่ในดาวอังคารนะครับนี่นะครับ
ดีเด็กทั้งคู่นั้นนะครับ came to visit our planet ได้มาเยี่ยมโลกของเรานะครับ planet แปลว่าโลกหรือแปลว่าดาวเคราะห์นะครับมาเยี่ยมโลกของเรา and got lost นะครับ got lost แปลว่าและแล้วก็หายไปนะครับนะและแล้วก็จากไปนะครับจากไปหรือหายไปโอเคครับนะย่อหน้าแรกจบเดี๋ยวคุณครูเลื่อนขึ้นย่อหน้าที่2นักเรียนจะได้เห็นชัดเจนศีรษะคุณครูจะได้ไม่บังนะครับเดี๋ยวต้องทำให้เล็กนิดนึงนะครับไม่งั้นศีรษะคุณครูบังนะครับย่อหน้าที่2โอเคครับตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กนิดนึงนะครับนะโทษทีครับแหมคันตลอดเลยเนี่ยThere was นะครับแปลว่ามีนะครับหลังจากนั้นก็มีอ๋อนี่ตรงนี้ก่อนนะครับลูกโทษที suddenly นะครับ suddenly แปลว่าทันใดนั้นนะครับนะทันใดนั้น there was lighting ก็มีแสงสว่างขึ้นมานะครับ and a tall man ก็ปรากฏผู้ชายร่างสูงคนหนึ่งนะครับ the two children เมื่อเกิดปรากฏร่างผู้ชายสูงคนหนึ่งนะครับเด็กทั้งสองคนนั้นก็ call him นะครับหันไปเรียกผู้ชายตัวสูงคนนั้นว่า father ว่าพ่อนะครับนี่คือตามภาพนะครับใครๆเล่านิทานเลยนะครับลูกเนี่ยนะ they were นะครับนี่คุณครูเติมให้นะครับ they went ทุกทีครับแหมคุณครูก็ตาลายนะครับเพราะตัวเล็กเหลือเกินนะครับนะขนาดใส่แว่นแล้วถ้าไม่ใส่แว่นนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับนะอ่านหนังสือไม่ออกแล้วนะครับคุณครูกลายเป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกถ้าไม่มีแว่นนะคืออ่านออกแต่มองไม่เห็นนะครับก็เลยไทมุกว่าอ่านไม่ออกโทษทีครับแปลกคันอีกแล้วเดนนี่คือ3คน3คนแล้วนะครับพวกเขาไป with him นะครับนะพวกเขาโทษทีครับพวกเขานี่2คนนะครับนะคือเด็ก2คนนั้นไปกับผู้ชายคนนั้นนะครับที่เรียกว่าพ่อ him ในที่นี่คือผู้ชายคนนั้นbefore ก่อนที่ they went away they ในที่นี่3คนแล้วนะครับทำไมคุณครูถึงได้เน้นว่า they หมายถึงใครนะครับเวลาเรียนหนังสือนี่นักเรียนอย่าลืมนะครับถ้าให้เก่งนักเรียนต้องรู้ให้ได้นะครับ they ในที่นี่หมายถึงใครนะครับนะเพราะคุณครูเขาจะถามว่า what does the word they refer to หรือ what does the word they stands for นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะแปลเป็นไทยว่าคำว่า they หมายถึงอะไรเดย์ตัวแรกเนี่ยหมายถึงเด็ก2คนนี้นะครับเดย์ตัวนี้หมายถึงทั้ง3คนเลยนะครับทั้งเด็กทั้งคนที่เขาเรียกว่าพ่อนะครับ went away แล้วก็หายไปเลยนะครับ went away they gave Vinay something นะครับเดย์ในที่นี่คือทั้ง3คนแล้วนะครับใน3คนนั่นแหละ gave แปลว่าให้นะครับเป็นช่อง2 gave Vinay ก็คือให้ Vinay ให้อะไรครับ something ให้บางสิ่งบางอย่างนะครับ something แปลว่าบางสิ่งบางอย่างLike a small star like แปลว่าคล้ายๆนะครับนะเดี๋ยวคุณครูแปลภาษาไทยอยู่ตรงไหนแล้วครับไม่ได้ลากมาดูภาษาไทยก็เลยจำไหนนะก่อนที่พวกเขาจะจากไปเขาได้ให้บางสิ่งแก่วินัยนะครับนะเนี่ยบางสิ่งแก่วินัยนะครับ something like a small star นั่นก็คือให้ดาวดวงเล็กๆนะครับดวงหนึ่งเห็นไหมครับวินัยก็เลยพูดว่านะครับเศษแปลพูดนะครับพูดว่าThank you ขอบคุณแล้วก็ goodbye แล้วก็ลาก่อนขอบคุณและลาก่อนนะครับเพราะเขาให้ดาวไว้แล้วดวงหนึ่งนะครับ to them ก็คือกล่าวขอบคุณพวกเขา them ในที่นี้คือทั้ง3คนนะครับนะเพราะคุณครูเน้นสอนหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับว่า them เนี่ยหมายถึงใครนะครับ them เนี่ยแปลว่าพวกเขาทั้งหลายนะครับนะ when เมื่อ he woke he ในที่นี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะครับว่าเป็นใครHe ก็หมายถึงวินัยนะครับนะวินัย woke up นะครับเป็นช่อง2อีกแล้วนะครับเพราะเขาเล่าเป็นอดีตหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยแปลว่าตื่นขึ้นมา in the morning ในตอนเช้าก็วินัยก็ยังดีนะครับไม่ตื่นสายนะครับนะนอนฝันแล้วก็ตื่นเช้านะไม่ใช่นักเรียนนะครับนะบางทีบางคนนะครับขอโทษด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงใครนะครับบางทีนอนตื่นสายนะครับนะยิ่งช่วงนี้โอ้ไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยนะครับคุณครูสอนออนไลน์นะคุณครูที่โรงเรียนก็บังคับนะครับนะลูกต้องตื่นขึ้นมาเรียนหน่อยนะครับกับครูพินันไม่เป็นไรครูพินันไม่ได้เป็นครูที่โรงเรียนครูพินันเป็นยูทูบเบอร์นะครับมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่บังคับ he found he ในที่นี่คือวินัยนะครับ found a green tree things green tree นะครับเมื่อกี้แปลมาแล้วครั้งหนึ่งนั้นก็คือ
แววาวนะครับไหนอยู่ตรงไหนแล้วไม่รู้นะเจอสิ่งที่แววาวแวววับนะครับส่องแสงอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับ in his hand นะครับปรากฏอยู่ในมือเลยนะครับนี่เลยตามภาพนะครับนะ was it solely a dream นะครับเขาก็เลยตั้งเป็นประโยคคำถามว่านั่นมันเป็นเพียงแค่ความฝันใช่ไหมนะครับปรากฏว่าดาวดวงนี้ที่แวววาวอยู่นี้มันมาได้อย่างไรนะครับเป็นความฝันนะครับนะเป็นนิทานเล่าให้ฟังกันก็ต้องการที่ให้นักเรียนได้รู้คำศัพท์นะครับนะค่อนข้างยากนะคุณครูว่านะสำหรับลูกๆป.6เนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะการที่นำหนังสือภาษาอังกฤษคำศัพท์แบบนี้มาให้นักเรียนเรียนนี่แต่อย่างไรเสียนะครับในเมื่อเขามีหลักสูตรมานะครับคุณครูอภินันท์จะเป็นตัวช่วยอย่างดีนะครับในการที่จะให้ลูกได้ช่วยลูกๆนะครับในการที่จะให้เก่งทีเดียวไม่ได้นะครับหมายถึงว่าลูกต้องมีใช้ความพยายามอีกเยอะนะครับนะกว่าที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษพยายามดูคลิปครูอภินันท์นะครับให้เยอะๆนะครับคุณครูคิดว่าคลิปของครูนี่น่าจะเป็นตัวช่วยให้ลูกรักภาษาอังกฤษและก็เก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้บ้างนะครับหวังเป็นอย่างนั้นนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในหน้าต่อไปครับนะครับOkay.